ปัญหาเรื่องลูกอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องทำอย่างไรทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อยเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีเทคนิคง่ายๆช่วยให้ปัญหานี้หมดไปด้วยการใส่ใจลูกให้มากขึ้นถ้าได้ส่งเสริมลูกให้มีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก ประเด็นปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของลูกคงไม่ใช่ปัญหาใหญ่อีกต่อไปแม้จะมีข่าวด้านการศึกษาของเด็กไทยตกต่ำหรือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีจํานวนมากขึ้นในปัจจุบันก็ตามปัญหาเหล่านี้พ่อแม่คงกังวลไม่น้อยถ้าลูกมีปัญหาดังกล่าวอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ไขยอย่างไรเมื่อการอ่าน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมลูกให้มีทักษะรอบด้านทั้งการสังเกตการเรียนรู้การลำดับความสู่การประมวลความคิดรวบยอดจึงจะเรียกว่าเป็นการอ่านที่สมบูรณ์การเกิดการเรียนรู้การอ่านในแต่ละครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น3ประการกับลูกคือ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ความคิด ความเข้าใจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองเช่นความคิดรวบยอด 2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์หรือความรู้สึกหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเช่นความเชื่อเจตคติค่านิยม 3. การเปลี่ยนทางการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญเช่น การว่ายน้ำเล่นกีฬาวิธีสร้างสรรค์ง่ายๆในการสร้างนิสัยรักการอ่านของลูกสร้างเรื่องอ่านเป็นการเล่นควรมองการเล่นของลูกเป็นหนังสือประเภทต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจเช่นหนังสือมีเสียงมีรูปภาพรูปทรงและพื้นผิวหน้าสัมผัสสีสันสดใส แล้วหยิบยื่นให้ลูกสู่การสัมผัสคล้ายการเล่นของเล่นตามปกติวิธีนี้สามารถช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและลูกก็จะหยิบอ่านหนังสือแทนของเล่นนั่นเองสร้างสิ่งแวดล้อมเสริมการอ่านการสร้างสิ่งแวดล้อมในการอ่านถือเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวลูกให้มีหนังสือเพื่อกระตุ้นการพบเห็น สร้างความคุ้นเคยและทำความรู้จักกับหนังสือต่างๆมากขึ้นเช่นเวลานั่งเล่นพ่อกับแม่อาจหาหนังสือที่หลากหลายเน้นสีสันวางไว้รอบๆตัวลูกเพื่อให้ลูกรู้จักการหยิบจับสู่การสํำรวจและนำสู่การอ่านสร้างบรรยากาศจูงใจให้อยากอ่านบรรยากาศอาจมองเป็นเรื่องทางอารมณ์ และความรู้สึกของลูกแต่การสร้างบรรยากาศเป็นจิตวิทยาทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามพ่อแม่ควรจัดมุมอ่านหนังสือของลูกภายในบ้านสร้างความเป็นกันเองในการอ่านหนังสือร่วมกันบรรยากาศจึงมีความสัมพันธ์ในการสร้างแรงจูงใจในการอ่านของลูกสร้างน้ำเสียงน้าฟังสร้างนักอ่านอาจมีหลายครั้ง ที่ลูกสนใจอ่านหนังสือแต่ลูกกลับไม่ยอมอ่านหนังสือเองพ่อแม่จึงควรอ่านหนังสือเป็นแนวทางให้ลูกด้วยการใช้น้ำเสียงให้หน่าฟังและมีความแตกต่างจากการอ่านแบบธรรมดาสู่การอ่านแบบเล่าเรื่องคล้ายนิทานการส่งเสริมการอ่านลักษณะนี้ลูกจะชอบมากเพราะลูกมักจะสร้างจินตนาการจากการอ่านและการฟังสู่การประมวลผลการรับรู้นั่นเอง ทักษะการอ่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกน้อยเทคนิคในการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีเทคนิคง่ายๆช่วยให้ปัญหานี้หมดไปการเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปสร้างนิสัยรักการอ่านสำหรับลูกน้อยสู่การเรียนรู้การอ่านอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณบทความจากเว็บไซต์ b e s a p com เสียงอ่านโดย นางสาวปนัดดาจุนเหลาอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเพื่อลูกของเรา